ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เมื่อเช้านี้ในรายการ Wake Up Thailand นะครับผมแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินรายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นจะลุกขึ้นยืนนะครับในสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ชี้แจงต่อสมาชิกส.ส.ทุกคนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทนั้นมีความสำคัญนะครับการเสนอร่างพรบ.นี้ในที่สุดแล้วก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะในสภาในวันพรุ่งนี้ในแบบที่จะสร้างบรรยากาศไม่ได้แตกต่างไปจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐมนตรีคมนาคมคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์จะใช้เวลาในวันพรุ่งนี้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจถึงเนื้อหาของโครงการแล้วผมต้องยอมรับว่าก่อนที่ผมจะสัมภาษณ์รัฐมนตรีชัชชาติเนี่ยผมก็ตั้งคำถามไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดการลงทุน2ล้านล้านบาทนั้นนำไปสู่งานก่อสร้างที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมก็ตั้งคำถามไว้เหมือนกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่าทางรัฐมนตรีก็ได้ใช้เวลานะฮะในการชี้แจงให้สัมภาษณ์กับเราชั่วโมงหนึ่งพูดถึงวิธีการในการป้องกันไม่เกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เขาได้วางไว้แล้วก็ได้เชิญชวนองค์กรภาคประชาชนเข้ามาช่วยสังเกตการด้วยแม้กระทั่งฝ่ายค้านก็เชิญชวนให้ช่วยกันหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันนะฮะไม่ใช่มานั่งจับผิดกันหลังโครงการนั้นเริ่มเดินหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มวางใจในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคือแน่นอนมันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันมีมากถึงขั้นที่จะต้องไม่ปล่อยให้ร่างพรบ.นี้ผ่านสภาเลยหรือคงไม่ถึงขนาดนั้นคราวนี้ถ้าไปดูเหตุผลอื่นๆเนี่ยถามตามตรงนะถ้าไม่ใช่เหตุผลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งก็เป็นเพียงความกลัวอยู่ณเวลานี้เฉยๆที่ถูกปั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นไหมที่ควรที่จะไม่ให้มีโครงการในร่างพรบ.นี้2ล้านล้านบาทนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเหลืออยู่แค่เรื่องของหนี้สาธารณะซึ่งอาจจะมีระดับที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่มีการชดใช้เงินจำนวนนี้50ปีเนี่ยหนี้ของรัฐบาลหนี้ของประเทศมันจะสูงขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อให้หนี้มันสูงขึ้นจริงๆตามที่คนนั้นกลัวและจะต้องใช้เงินอีก50ปีกว่าจะชดใช้หนี้ในสัดส่วนนี้หมดไปเนี่ยมันก็ยังคุ้มอยู่ดีฮะเพราะว่าสิ่งที่จะสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วนักการเมืองได้จินตนาการมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เป็นความฝันของรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยหลาย20ปีที่อยากจะทำแต่ว่าบังเอิญก็ยังทำไม่สำเร็จรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงกันทั้งประเทศนะฮะการวางระบบรางคู่นะซึ่งเอาให้เป็นตามมาตรฐานสากลจะเปิดโอกาสให้เราสามารถเชื่อมรถไฟไปกับประเทศเพื่อนบ้านได้แบบที่ลาวที่กัมพูชาที่เวียดนามเขามีกันแล้วเสร็จแล้วเชื่อมต่อไปที่ภาคใต้มาเลเซียด้วยในขณะเดียวกันสร้างรถไฟฟ้าอีก10สายให้เสร็จสักทีหลังจากที่ฝันหวานมาหลายรัฐบาลฝันหวานมานานต่อให้หนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะฉะนั้นคือถ้าแก้โจทย์ใหญ่ได้คือว่าแก้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น2นะฮะคุมหนี้สาธารณะให้อยู่ระดับที่พอควรนะฮะนี่เป็นโครงการลงทุนที่ผมมองเลยว่าฝ่ายค้านไม่ควรที่จะคัดค้านและถ้าจะบอกว่าคัดค้านเพียงแค่วิธีการเพราะว่าไม่ต้องการให้ออกเป็นพรบคือถ้ามันทำวิธีอื่นเผลอๆถึงเวลาเนี่ยโครงการมันก็ไม่มีความต่อเนื่องเวลาเปลี่ยนรัฐบาลอันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศนะฮะคือประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของการเริ่มโครงการแล้วโครงการมันไม่มีความต่อเนื่องถึงเวลาไม่ปักเสาเข็มสักทีถึงเวลาบางทีปักเสาเข็มไปเริ่มก่อสร้างรัฐบาลถัดไปเข้ามาก็ล้มโครงการที่เดินหน้าเอาไว้เพราะฉะนั้นการทำออกมาเป็นร่างพรบ.นั้นยิ่งสำคัญคือพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต่อให้ไม่เชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ควรจะเชียร์โครงการ2ล้านล้านบาทถ้าคุณไม่เชียร์โครงการ2ล้านล้านบาทก็แสดงว่าคุณมองว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง4สายนี้คุณมองว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีรถไฟฟ้าธรรมดาในกรุงเทพมหานครอีก10สายแล้วคุณมองว่าเมืองไทยไม่จำเป็นต้องมีรถระบบรางคู่คราวนี้ถ้าคุณนั่งบอกผมว่าเฮ้ยเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการทั้งหมดนี้แต่ไม่ไว้วางใจเพื่อไทยให้ทำไม่ไว้วางใจว่าโอเคถึงเวลาจะไม่มีทุจริตคอร์รัปชันไม่ไว้วางใจก็ว่าการออกพรบ.เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ถ้าคุณตั้งคำถามอย่างนั้นโอเคคุณก็รอรัฐบาลอื่นทำแล้วกันแต่คำถามที่ผมมีกลับไปก็คือว่าให้รัฐบาลอื่นทำเนี่ยมีรัฐบาลไหนที่ทำได้สำเร็จเรื่องพวกนี้คือมีไหมฮะนะก็อย่างที่เคยบอกสุวรรณภูมิเนี่ยก็ผ่านมาหลายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นมานั่งลองคิดดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ไว้วางใจเพื่อไทยให้ทำแล้วจะไว้วางใจรัฐบาลที่ไหนให้ทำโครงการต่างๆเหล่านี้ถึงเวลาแล้ว2ล้านล้านบาทน่าจะเลิกค้านกันสักทีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาผมมีปัญหากับการตัดต่อพันธุกรรมของข้าวฮะเพราะว่าเวลาตัดต่อพันธุกรรมข้าวเสร็จเนี่ยบริษัทเอกชนรายใหญ่ก็จะถือครองสิทธิบัตรแล้วก็ไปขูดรีดเกษตรกรนะต้องคุยเรื่องนี้ยาวช่วงหน้าพักกันสักครู่ฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซันสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA ครีมอาบน้ำวาสลีน2 in 1ทำได้ถึง2อย่างมีสารบำรุงผิวจากวาสลีนโลชั่นและชำระล้างแบคทีเรียผิวเนียนนุ่มแล้วยังสู้แบคทีเรียได้ด้วยครับครีมอาบน้ำวาสลีน2 in 1แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand ขยายเวลาเพิ่มเป็น2ชั่วโมง 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นพบกับเวียมนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV อร่อยไทยใครทำก็อร่อยสินเชื่อลีสซิ่งแบบครบวงจรโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตัดต่อพันธุกรรมพืชพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์หรือของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่โดยหลักการแล้วน่าลองทำดูนะผมว่ามันเป็นการพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะนำไปสู่ประโยชน์นะสำหรับมวลมนุษยชาตินะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางด้านสเต็มเซลล์นะฮะซึ่งอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือแม้กระทั่งงานวิจัยเกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมอย่างในอดีตเวลาผมกินเอาง่ายๆแล้วกันอย่างแตงโมเนี่ยผมกินแตงโมลูกนึงเนี่ยถ้าปกติแล้วมันก็ต้องมีเม็ดแตงโมใช่ไหมแล้วมันไม่อร่อยมันไม่สะดวกเท่าเวลาผมกินแตงโมที่ไม่มีเม็ดซึ่งแตงโมที่ไม่มีเม็ดมันก็เกิดขึ้นมาจากการตัดต่อพันธุกรรมซึ่งถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมสำหรับประชาชนทั่วไปเวลา
กินแตงโมลูกหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะครับผมคิดว่าการตัดต่อพันธุกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่เลวร้ายก็คือว่าหลังจากที่มีการตัดต่อพันธุกรรมสำหรับพืชพันธุ์ประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะมีบริษัทที่ลงทุนในการตัดต่อพันธุกรรมนั้นเนี่ยไปจดสิทธิบัตรนะไปจดสิทธิบัตรถือครองลิขสิทธิ์ถือครองลิขสิทธิ์ในการที่จะเอาพืชพันธุ์ที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมนั้นไปทำมาหากินสมมุติว่ามีการตัดต่อพันธุกรรมข้าวซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วโดยบริษัทใหญ่จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นAdventis Crop and Science นะฮะ Novartis Nutrition หรือ Monsanto พวกนี้เขาก็ลงทุนในการตัดต่อพันธุกรรมในกรณีของ Monsanto ก็ทำสำเร็จร่วมมือกับบริษัทในประเทศไทยตัดต่อพันธุกรรมข้าวตัดต่อเสร็จเนี่ยเขาก็จดสิทธิบัตรนะฮะเขามีสิทธิ์ในการถือครองลิขสิทธิ์พอถึงเวลาสมมุติว่ามีชาวนาคนหนึ่งต้องการที่จะเอาเมล็ดข้าวประเภทนี้ที่รับการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยไปปลูกรายได้ที่เกษตรกรคนนั้นได้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบ่งให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั่นคือข้อตกลงคราวนี้ปัญหาในปัจจุบันมันคืออย่างนี้ปัญหาในปัจจุบันก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ามีการตัดต่อพันธุกรรมจดสิทธิบัตรเสร็จแล้วชาวนานั้นสามารถปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธุ์อันเดิมได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันมีวิธีการในการปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมนั้นแพร่หลายออกไปในไร่นาที่เกษตรกรนั้นทำนาอยู่นี่เป็นแท็กติกนะเป็นยุทธวิธีที่บริษัทรายใหญ่ๆในต่างประเทศเขาทำกันแล้ววิธีที่ทำกันมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นวิชามารมากพอสมควรเพราะว่าเขาปล่อยให้เกษตรกรนั้นนี่เกิดขึ้นในอเมริกานะฮะไม่ใช่เมืองไทยแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยก็ได้ถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นวิชามารล้วนๆก็คือว่าให้เกษตรกรเนี่ยเขาปลูกไปแล้วเขาก็ปลูกไอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เขาที่ตั้งใจถูกปล่อยออกไปเนี่ยโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แบบที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมโดยบริษัทรายใหญ่แล้วพอปลูกไปเสร็จนะมีข้าวอยู่เต็มไร่นาพอมีการเกี่ยวข้าวออกมาเอาไปขายต่อเนี่ยบริษัทเข้าไปกดให้เกษตรกรพวกนี้ยอมที่จะเอาส่วนแบ่งรายได้มอบให้กับบริษัทใหญ่ที่ถือครองสิทธิบัตรเกษตรกรนั้นลงทุนลงแรงในการปลูกข้าวโดยที่ไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์แบบที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเสร็จแล้วส่วนแบ่งรายได้ของเกษตรกรนั้นก็ต้องถูกส่งมอบไปที่บริษัทรายใหญ่ๆแล้วถ้าไม่ส่งให้กับบริษัทรายใหญ่เขาก็จะขู่ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเกษตรกรในที่สุดอาจจะถึงขั้นการริดรอนที่ดินไร่นาที่เป็นเจ้าของอยู่แท็กติกอย่างนี้ก็ในที่สุดแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้ในเมืองไทยเช่นเดียวกันในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปเนี่ยรัฐบาลไทยต้องระวังเรื่องนี้นะและต้องรอบคอบมากเพราะว่ายังไงๆเขาจะเอื้อบริษัทรายใหญ่ของเขากับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับถ้าเจรจากับสหรัฐคราวนี้มันมีปัญหาเยอะที่เกิดขึ้นกับผลผลิตของข้าวลูกผสมมันมีความคิดด้วยว่าผลผลิตของข้าวลูกผสมเนี่ยมันสูงกว่าผลผลิตของข้าวทั่วไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่ามันมีผลผลิตที่สูงกว่าข้าวทั่วไปเพียงแค่เล็กน้อยมันไม่ได้ดีไปกว่าพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ได้รับการตัดต่อสองเนี่ยคุณภาพของข้าวลูกผสมเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่การันตีด้วยซ้ำไปถ้าไม่คุยงานวิจัยส่วนใหญ่ว่ามันดีไปกว่าคือข้าวหอมมะลิที่คนทั่วโลกนั้นชื่นชอบนะชอบรับประทานของไทยที่ส่งออกเนี่ยไอเวอร์ชันที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันอร่อยกว่าจริงไหมมันมีการทำงานวิจัยหรือยังว่าคนทั่วไปในโลกเนี่ยเขาชอบทานข้าวหอมมะลิแบบตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันอร่อยไปกว่าข้าวหอมมะลิแบบธรรมดาหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่อร่อยเท่าในที่สุดใครจะรับผิดชอบหากประเทศไทยสูญเสียตลาดส่งออกเพราะคุณภาพไทยคุณภาพข้าวไทยมันลดลงไปนะนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือการผูกขาดเมล็ดพันธุ์โดยบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทเกษตรข้ามชาติที่เข้ามาร่วมมือกับบริษัทในประเทศผูกขาดโดยที่เกษตรกรไม่สามารถเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้นะคราวนี้หลักการคิดในการที่จะให้บริษัททุนใหญ่ๆเนี่ยถือครองสิทธิ์เหนือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่บังเอิญมาถูกดัดแปลงนิดนึงให้มันแตกต่างเนี่ย
มันเป็นหลักการที่ยอมรับได้หรือเปล่าทำไมสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเนี่ยต้องอยู่ใต้ความเป็นลิขสิทธิ์ของสิทธิบัตรที่ถูกจดโดยบริษัทหนึ่งมันเป็นหลักการที่ไปมันมากเกินไปหรือเปล่ามันไปละเมิดธรรมชาติหรือเปล่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะฮะที่ในที่สุดจะไปเอื้อต่อบริษัทเกษตรรายใหญ่ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่นะฮะการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยนะถ้าทำอย่างไม่ระมัดระวังหรือการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปถ้าทำอย่างไม่ระมัดระวังในที่สุดมันก็จะไปเอื้อวาระซ่อนเร้นที่มีอยู่ที่บริษัทใหญ่ๆข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในการตัดต่อพันธุกรรมของข้าวเมล็ดพันธุ์ในเมืองไทยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะวิ่งล็อบบี้กับสหภาพยุโรปเขาวิ่งล็อบบี้กับทางรัฐบาลสหรัฐให้มาโน้มน้าวให้รัฐบาลไทยนั้นออกกฎหมายที่เอื้อต่อการรักษาสิทธิ์ของการบังคับใช้ของสิทธิบัตรของเขาที่เขามาจดไว้ในประเทศไทยและถ้าไปไกลกว่านั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาไปจดสิทธิบัตรของเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดัดแปลงแล้วเนี่ยเขาไปจดในต่างประเทศด้วยแล้วมันมีความพยายามในที่สุดแล้วของทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐเวลาเจรจาเนี่ยที่จะโน้มน้าวให้ไทยนั้นยอมรับในสิทธิบัตรที่ไปจดไว้ในต่างประเทศทั้งที่เป็นสิทธิบัตรของเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมีเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่าเขาเอาไปดัดแปลงเล็กน้อยให้มันมีความแตกต่างจดสิทธิบัตรเหนือนั้นแล้วค่อยๆเอาเมล็ดพันธุ์นั้นมากระจายให้มันแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยและให้เกษตรกรใช้เพราะเกษตรกรเอาไปใช้เขาก็ไปดอดไปทวงเก็บรายได้จากเกษตรกรอีกทีโดยอ้างการบังคับใช้สิทธิบัตรที่ได้รับการรองรับโดยทั้งรัฐบาลไทยทั้งในสภาพยุโรปแล้วก็รัฐบาลสหรัฐนะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่ากลัวมากเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทีมการเจรจาการค้าเสรีคือหัวหน้าทีมเนี่ยคือดร.อรัญชัยประวัติซึ่งท่านก็คงมีประสบการณ์ความรู้มากเพียงพออยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดมันมีอยู่เยอะและทีมงานเจรจาจะต้องมีความรอบคอบมากในการที่ไม่ปล่อยนะให้เกษตรกรไทยเป็นเหยื่อของการสร้างความชอบธรรมของการจดสิทธิบัตรของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถูกตัดต่อพันธุกรรมแล้วถูกขูดรีดโดยบริษัทใหญ่ๆเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งนั้นพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาไปดูเรื่องของสหรัฐอเมริกากับการฝึกทหารในประเทศจอร์แดนครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าโฟมล้างหน้าพริมโนบุหน้าใสสะอาดและยังให้อะไรดีๆแบบเนี้ยแบบนี้ด้วยแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อุ๊ยจุ๊บเลยอยากมีเรื่องประทับใจแบบเนี้ยลองใช้ดูมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปซื้อเอาไก่มาไว้ต้มขาตามน้ำแกงคอยข้าไว้ทำแกงป่าปลากระเพรคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้นะคะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้ออาหารไทยมาจากไหนและอย่างไรคะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลา 20:00 ถึง 20:30 นทาง Voice TV ครับเคลื่อนชีวิตคุณอ
GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115สำนักข่าว Associated Press นะฮะหรือ AP ก็รายงานแล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นตอนนี้ช่วยฝึกทหารสำหรับฝ่ายต่อต้านในซีเรียที่จะมีส่วนร่วมในการบุกเข้าโจมตีเมืองหลวงนะครับซึ่งปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การปกครองของบาชาอัลอซาดนี่ AP รายงานว่าการฝึกทหารของฝ่ายต่อต้านเนี่ยไม่ใช่เป็นการฝึกทหารในกลุ่ม Free Syrian Army ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นหวาดระแวงว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาอเมริกาก็เลยไปฝึกทหารในกลุ่มนึงแล้วก็ฐานกลุ่มนี้จะไปช่วย Free Syrian Army อีกทีนึงนะเพราะว่ากลุ่มหลักเนี่ยเป็นกลุ่ม Free Syrian Army และนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดโค่นบาชาร์อัลอาซาดสำเร็จเนี่ยในที่สุดมันไม่ใช่กลุ่มทหารที่สหรัฐฝึกนั้นจะได้ขึ้นมาปกครองประเทศแต่ว่าจะเป็นกลุ่ม Free Syrian Army หรือไม่ก็เผลอๆเป็นกลุ่มอัลเคดาเลยซ้ำไปอาจจะเป็นกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงนิกายซุนนิเฉพาะที่กล้าจับอาวุธขึ้นมาแล้วสู้กับชนชั้นปกครองอาลาวิทในซีเรียนอกเหนือไปจากนั้นนะฮะในมิติที่จริงๆแล้วไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายเลยซ้ำไปคือจอร์แดนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งประเทศจริงเป็นประเทศเดียวที่รอดพ้นจากปรากฏการณ์อาหรับสปริงในรอบนี้และยังมีผู้นำที่ค่อนข้างเด็ดขาดว่าไม่ได้เป็นมิตรกับผู้นำยุคอาหรับสปริงชุดใหม่นั่นก็คือคิงอับดุลลาห์ของจอร์แดนเนี่ยเปิดให้ประเทศของตนเองเป็นแหล่งพักพิงของทหารฝ่ายต่อต้านของซีเรียในรอบนี้ที่อเมริกานั้นฝึกคือที่ฝึกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่อเมริกานั้นส่งอาวุธเข้าไปแล้วก็ส่งเงินเข้าไปให้กับทหารที่กำลังรบอยู่ในซีเรียสหรัฐอเมริกาที่ AP รายงานคืออเมริกานั้นส่งลำเลียงทั้งอาวุธแล้วก็เงินเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือการฝึกทหารที่ต่อต้านรัฐบาลของซีเรียแต่ว่ามาฝึกในอีกประเทศหนึ่งในประเทศจอร์แดนฉะนั้นถ้าจะผิดสนธิสัญญาหรือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบการปฏิบัติในสหประชาชาติเนี่ยนะฮะมันคงผิดหลายข้อแล้วล่ะแต่นี่เป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่ณเวลานี้อเมริกาฝึกทหารฝ่ายต่อต้านของซีเรียในจอร์แดนอันนี้มาจาก AP นะฮะ Daily Quote ในวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตนิดหนึ่งนะฮะนักปรัชญาชื่อดังนะฮะจอห์นล็อก1632ถึง1704คริสตศักราชช่วงที่จอห์นล็อกนั้นใช้ชีวิตอยู่อิทธิพลในเรื่องปรัชญาการเมืองและการปกครองนั้นคนนี้ก็ไม่น้อยกว่าใครในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะ The power of the ruler must be derived from the consentOf the rule, the power of the ruler must be derived from the consent of the rule. ตอนนั้นผมยังจำได้ที่ในช่วงรายการตอบโจทย์ที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมไปออกเนี่ยก็พูดถึงคอนเซปต์นี้ด้วยนะครับน่าสนใจว่าในช่วงที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยไปมาเนี่ย consent of the rule เนี่ยก็คนที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยก็ได้ให้ไปนะในการบริหารประเทศคราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหากผลงานรัฐบาลออกมาโดนใจประชาชนทั่วไปรวมทั้งคนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะไปตอกย้ำว่าตกลงแล้ว power ของ the ruler นั้นของรัฐบาลนั้นมีเพราะว่ามี consent ได้รับความยินยอมจากประชาชนนะฮะคราวนี้ในกรณีของจีนเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะสรุปเนี่ยผลงานของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของจางซีมินไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของฮูชินเทาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของซีจิ้นผิงนะฮะในปัจจุบันเนี่ยถามว่าโดนใจประชาชนทั่วไปที่เป็น majority ของประเทศไหมผมเชื่อว่าโดนนะผลงานนั้นก้าวหน้ามากในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศโครงสร้างทางด้านการขนส่งโครงด้านทางด้านระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆมีความชอบธรรมในการปกครองในแบบที่จอห์นล็อกได้เคยพยายามอธิบายไว้ไหมถ้าในประโยคเมื่อกี้นี้ก็ดูเหมือนว่ามีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในหลักการขั้นพื้นฐานอื่นๆที่จอห์นล็อกได้เคยเขียนถึงสอนถึงน่าจะไม่มีก็ได้ในกรณีของญี่ปุ่นน่าสนใจผลงานแต่ละเรื่องของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาถามว่าโดนใจประชาชนชาวญี่ปุ่นไหมแทบจะไม่โดนเลยนะเพราะฉะนั้นผมนั่งลองคิดดูว่าตกลงแล้วเนี่ยในรูปแบบไหนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยผลงานในการทำงานของรัฐบาลที่ปกครองประเทศนั้นโดนใจประชาชนบางทีเนี่ย
ผลงานในการทำงานของรัฐบาลของประเทศที่ปกครองประชาชนอยู่เนี่ยโดนหรือไม่โดนประชาชนเนี่ยมันคนละประเด็นกับการที่ power ได้มาในแบบที่ consent ที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้าครับติดตาม Divas Cafe นะครับช่วงนี้นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ